4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยนต์อัลไพน์กับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะแล้วใครอยากไปท่องโลกขนาด8นิ้วขนาดนี้คุณผู้ชมเขามี9นิ้วด้วยนะคือมีไล่ขึ้นมาเลยอยากไปท่องโลกของอัลไพน์ตามเขาไปที่แฟนเพจของอัลไพน์โซซายตี้หรือว่าใน YouTube เสิร์ชคำว่าอัลไพน์ Channel ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับช่วงสตรีทโมดิฟายหลังจากหายไปนานเดือนหนึ่งเราจะเจอกันสักครั้งหนึ่งถูกต้องค่ะเพราะว่ารถหายาก ใครมีรถสวยๆส่งเข้ามาคุณผู้ชมเอาเป็นแต่งซิ่งด้วยแล้วก็แต่งเครื่องเสียงด้วยใช่แนะนำเข้ามาได้เลยลองส่งในแฟนเพจเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงก็ได้นะถ้าคุณมีรถของลูกค้าคุณลองฝากลองส่งรูปมาให้เราดูได้ค่ะวันนี้เป็นรถอะไรครับก็วันนี้เราก็มี Civic FD นะครับที่มีการตกแต่งในสไตล์แบบลูกผสมคือเจ้าของรถเนี่ยเขาชอบการตกแต่งในทั้งในแบบ VIP แล้วก็ในแบบ Racing เสร็จแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ชอบทั้ง2แบบเลยเอามันลูกผสมซะเลยเดี๋ยวไปชมกันครับว่าคันนี้จะออกมาเป็นยังไงCivic FD คันนี้ถูกจับมาใส่ชุดแต่งรอบคันของโหมดพาฟูมเวอร์ชั่น2ด้านหน้าสะดุดตาด้วยช่องลมซ้ายขวาที่มีเส้นสายของครีบเป็นเส้นคู่สีดำตัดขวางและลิ้นหน้าที่ยื่นต่ำออกมาเพียงเล็กน้อยทำสีดำตัดกับตัวรถสีขาวดูโดดเด่นขึ้นไม่น้อยและเสริมความโหดด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ตามแบบฉบับ VIP ฝากระโปรงหน้าก็เปลี่ยนมาใช้หมู่เกล็ด R มีช่องระบายอากาศขนาดไม่ใหญ่นักสองข้างซ้ายขวารับกับช่องลมที่กันชนหน้าดูเหมือนมาจากสำนักเดียวกันจากนั้นเสริมคิ้วบังโคลนทั้ง4ล้อและคัสตอมแก้มหน้าใหม่มีการเจาะช่องลมระบายความร้อนให้กับระบบเบรกส่วนด้านข้างก็เสริมสเกิร์ตเพื่อความต่อเนื่องของเส้นสายโดยยังคงมีลูกเล่นด้วยคีบเล็กๆตรงส่วนปลายของสเกิร์ตสำหรับมุมมองทางด้านท้ายดูแปลกตากว่า Civic FD ทั่วไปเพราะได้มีการเฟซออฟท้ายใหม่เป็น Civic SI ตัวอเมริกาซึ่งมีเส้นสายและรูปทรงของโคมไฟไม่เหมือนตัวที่ขายในบ้านเราพร้อมทั้งเปลี่ยนปลายท่อไอเสียใหม่โดยทำเป็น2ท่อออกซ้ายขวานอกจากนี้ก็ยังมีการคัสตอมไฟหน้าใหม่มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์และ LED บาร์เพื่อความล้ำตามแบบฉบับรถแต่งในยุคนี้มาถึงระบบช่วงล่างกันบ้างก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นช่วงล่างแบบถุงลมเพื่อความสะดวกสบายยามขับขี่และความสวยงามเมื่อยามจอดกองติดพื้นอมล้อแม็กสวยๆของ WeWork S1 ขอบ18นิ้วด้านหน้ากว้าง8นิ้วหลัง9นิ้วสุดท้ายกับทางด้านภายในห้องโดยสารเจ้าของรถอยากได้อารมณ์ซิ่งแบบ Chevrolet Camaro จึงจัดการแก้ทรงเบาะใหม่ในสไตล์สปอร์ตและโทนสีเป็นดำแดงรวมทั้งมีการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เป็นที่วางแก้วอยู่ตรงกลางระหว่างเบาะหลังและเพดานหลังคาที่ทำขึ้นมาใหม่มีการประดับด้วยหลอดไฟ LED ให้อารมณ์แบบ VIP ผสมผสานกับอารมณ์สปอร์ตได้อย่างดีทีเดียวนอกจากการตกแต่งความสวยงามครบทั้งภายนอกและภายในแล้วที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือระบบเสียงไว้คอยขับกล่อมยามเดินทางซึ่ง Civic คันนี้ก็จัดเต็มไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวกับงานสตาล์คอนเซ็ปต์สวยๆเต็มพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถเป็นอีกหนึ่งช่วงนะที่ส่วนใหญ่พวกแบบข่าววัยรุ่นจะชอบดูใช่แล้วก็จะรอสตรีทโมดิฟายเพื่อจะเอาไปเป็นตัวอย่างอันนี้มันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นช่วงที่ถามอินบ็อกซ์กันมาช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาต้องใครที่มีคำถามผู้ชมสามารถฝากคำถามของคุณผู้ชมมาในแฟนเพจของเราเสิร์ชคำว่า Talk of the South แล้วก็อินบ็อกซ์ถามมาได้เลยค่ะคำถามไหนน่าสนใจจะหยิบมาตอบในรายการแบบนี้แต่ถ้าคำถามไหนที่เราเคยออกอากาศไปแล้วเราจะตอบให้ในอินบ็อกซ์ทันทีค่ะใช่ครับตอบวันนี้นะครับก็มีคำถามมาเช่นเคยนะครับถามว่าสวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับดอกช่วงชักยาวครับจริงหรือไม่ที่บอกว่าดอกช่วงชักยาวส่วนมากเปิดเพลงเร็วๆเบรกกระชับจะไม่ดีเท่าไหร่หากจริงมีวิธีแก้ไขไหมครับก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องดอกที่มีดอกลำโพงที่มีช่วงชักยาวครับหรือเรียกว่าดอกที่มีลองสต็อกก็คือช่วงการขยับเคลื่อนขึ้นลงของตัวไวท์คอยล์ไปได้ไกลครับนะครับความเข้าใจของแฟนรายการเราเขาบอกว่าการที่ลำโพงช่วงชักยาวแล้วบอกว่ามันไม่กระชับเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับความจริงลำโพงที่มีช่วงชักยาวหรือลองสต็อกเป็นลำโพงที่มีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับข้อดีแรกก็คือว่าลำโพงโดยมากที่มีช่วงชักยาวสามารถลงความถี่ต่ำได้ดีแต่เพราะว่าลำโพงแนวเนี้ยเบสลงได้ลึกมากนะครับอันข้อดีสองก็คือลำโพงที่มีช่วงชักยาวลองสต็อกก็คือเป็นลำโพงที่รับวัตต์ได้สูงด้วยคือพูดง่ายๆว่ามันจะไม่เกิดอาการแป๊กง่ายๆครับเพราะนั้นการที่มันลองสต็อกไว้จะต้องมีขนาดใหญ่
เพราะว่ามีขนาดใหญ่เนี่ยช่วงชักก็จะยาวรับวัตได้มาก มันเป็นลำโพงโดยมากเป็นลำโพงดีนะครับแต่การที่บอกว่าฟังแล้วเบสมันไม่กระชับโทษเรื่องของลองสโตกไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุณภาพของดอกลำโพงครับอาจจะเรื่องของวัสดุใช่ไว้คอยคุณภาพไม่ดีมาสนามแม่เหล็กเส้นสนามแม่เหล็กอาจจะไม่แมทกับไว้คอยหรือกลวยลำโพงที่ใช้ตัวกลวยลำโพงมันก็จะมีเรื่องของสลาวกับสไปเดอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุมการขยับตัวถ้าการประกอบมาใช้วัสดุที่ไม่ดีจะลองสโตกหรือช็อตสโตกความกระชับมันไม่มาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเรื่องของความกระชับไม่เกี่ยวกับเรื่องของช่วงชักยาวนะครับถ้าถามว่าแก้ไขยังไงไม่ต้องแก้ไขครับคือถ้าตัวที่คุณใช้งานอยู่มันเป็นลักษณะที่คือมันเป็นเรื่องของคุณภาพมันไม่ดีมันไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีเพราะตัวกับคุณภาพมันแก้ไขไม่ได้แต่ลองสโตกนี่มันดีอยู่แล้วถูกต้องครับนะครับเพราะนั้นก็ให้ทำความเข้าใจว่าลองสโตกเป็นลำโพงที่ดีแต่ถ้าคุณไปเจอที่ลองสโตกแล้วไม่ดีก็คุณภาพมันไม่ได้อยู่ที่คุณภาพลำโพงคุณอาจจะไปเจอพวกลำโพงราคาถูกกำลังจะบอกเลยว่าถ้าอยากรู้ว่าได้ไม่ได้ของดีไม่มีถูกคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ใช่ว่าของแพงจะดีที่สุดอันนั้นก็อยู่ที่วิธีเลือกสรรละเลือกให้มันเหมาะกับตัวประมาณให้ตกใจด้วยใช่ครับต้องครับโอเคมาคำถามที่2นะครับเป็นของคุณจิรพัฒน์ตระกูลศักดิ์นะครับถามว่าอาจารย์ครับช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างลำโพงที่มีเฟดปลั๊กกับลำโพงที่ไม่มีเฟดปลั๊กได้ไหมครับครับเกี่ยวกับเรื่องเฟดปลั๊กมาดูของจริงก่อนก็พูดกันบ่อยเหมือนกันนะฮะเฟดปลั๊กใช่เรื่องเฟดปลั๊กนี่เราก็พูดกันอยู่ตลอดครับอันนี้ของปีซึมตัวใหม่ล่าสุดครับเฟดปลั๊กก็คือเจ้าเดือยตรงกลางตรงนี้นะครับครับเฟดปลั๊กเราอาจจะเจออยู่2แบบแบบนี้ก็คือเอาแบบแรกคือแบบนี้ก่อนก็คือเฟดปลั๊กที่ฝังติดกับตรงแกนกลางแล้วขยับไม่ได้เลยตัวนี้จะเป็นเฟดปลั๊กแข็งอันนี้ขยับไม่ได้นะคะวัสดุอาจจะมีเป็นพลาสติกแข็งอาจจะเป็นเฟดปลั๊กอลูมิเนียมอาจจะเป็นทองแดงก็แล้วแต่ก็คือแบบแข็งนะครับอีกประเภทนึงเป็นเฟดปลั๊กที่เป็นเฟดปลั๊กหลอกเป็นกลวยพลาสติกเป็นกลวยแหลมๆตะปะติดตรงกลางแต่ว่ามันขยับขึ้นลงตามกลวยอ๋อครับแบบนั้นไม่มีผลอะไรนั้นไม่มีผลอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าเฟดปลั๊กแต่ถ้าไม่มีเฟดปลั๊กเป็นโดมแบบนี้นะครับเราเรียกว่า dust cap dust cap ความแตกต่างนะคะนะครับอันนี้เฟดปลั๊กอันนี้เป็น dust cap นะครับ dust cap ก็จะเคลื่อนขึ้นลงตามกลวยนะครับโอเคอันนี้รู้จักเฟดปลั๊กละครับอันนี้คำถามก็คือว่าความแตกต่างของลำโพง2แบบระหว่างมีกับไม่มีคราวนี้ก็ต้องอธิบายว่าเฟดปลั๊กมันทำหน้าที่อะไรนะครับอาจารย์จำได้ว่าเคยคุยเรื่องนี้มาสัก2ครั้งแล้วใช่ไม่เป็นไรเรามาเล่ากันใหม่คุยกันใหม่ไม่เป็นไรมาเล่ากันใหม่ถ้าขี้เกียจย้อนดูคลิปเล่าใหม่ก็ได้หน้าที่ของเฟดปลั๊กนะครับโดยหลักการออกแบบทางวิศวกรรมเขาบอกว่าจุดประสงค์การที่เอาเฟดปลั๊กที่มีความแข็งแล้วขยับไม่ได้ไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับเวลาลำโพงทำงานเนี่ย เมื่อลำโพงเกิดการขยับตัวเสียงจะเคลื่อนผ่านมาที่กลวยกระจายออกไปเป็นวงกลมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีเสียงบางส่วนมารวมกันที่เซนเตอร์มารวมกันที่ตรงศูนย์ตรงนี้นะครับสมมติถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะมีเสียงบางส่วนมารวมกันที่ตรงเซนเตอร์หรือดัสแคปถ้าหากว่าการออกแบบลำโพงโดยไม่คุณไม่ใช่มืออาชีพด้านการออกแบบลำโพงที่เก่งๆ อาจจะพบว่าลำโพงบางรุ่นจะมีปัญหาเรื่องเสียงที่มารวมกันตรงที่เซนเตอร์ครับศัพท์เทคนิคหนึ่งคำว่าการเกิดคัลเลอร์หรือเรียกว่าสีสันสีสันในศัพท์ทางเครื่องเสียงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ดีเออแล้วคือเราต้องการให้ลำโพงตัวเนี้ยเสียงมายังไงถ่ายทอดออกไปอย่างนั้นไม่ต้องแต่งเติมเพราะนั้นไอ้คำว่าคัลเลอร์ก็คือลำโพงเกิดถูกการแต่งเติมของเสียงซึ่งทางวิศวกรรมไม่ต้องการการใส่เฟดปลั๊กไว้ตรงกลางก็เป็นการป้องกันการเกิดการรวมของเสียงที่เซนเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดคัลเลอร์นะครับเพราะนั้นจุดประสงค์ของเฟดปลั๊กก็คือสลายเรโซแนนซ์หรือคัลเลอร์ที่จะเกิดจากการรวมที่เซนเตอร์นะครับแต่ว่า มันไม่ได้แปลว่าลำโพงที่มีดัสแคปจะเกิดคัลเลอร์ทุกตัวนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันอยู่ที่วัสดุแล้ว
คนคิดคือคนออกแบบลำโพงแบบมืออาชีพทำไมลำโพงแพงๆคู่นึงหลายๆหมื่นอย่างเนี้ยเขาก็ไม่มีเฟดปลั๊กเขาต้องหลายยี่ห้อนะครับบางยี่ห้ออาจจะทำเป็นแฟลตก็เป็นกลวยว้าวไปเลยใช่แบงค์เคยเห็นเรียบๆไปเลยแต่เราก็ยังเห็นหลายๆแบรนด์พวกแบรนด์ระดับโลกคู่นึงเป็นแสนอ่ะก็ยังมีดัสแคปแบบนี้ใช่มีดัสแคปแบบนี้การรีสปอนส์ก็ยังแฟลตเป๊ะเสียงก็ยังเป็นธรรมชาติไม่มีคัลเลอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินว่าลำโพงที่มีเฟดปลั๊กดีเสมอไปหรือลำโพงที่มีดัสแคปจะเกิดคัลเลอร์เสมอไปไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งสำหรับลำโพงที่เกิดปัญหาก็คือวิศวกรฝั่งไหนเขาจะถนัดยังไงก็แต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์ของมันก็คือเอาไว้สลายเรโซแนนซ์ใช่แล้วก็อย่าเพิ่งตีความที่อาจารย์บอกว่าลำโพงที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งไม่มีคัลเลอร์ไม่มีเรโซแนนซ์อะไรนี้อาจารย์บอกว่าเป็นเสียงดีอาจารย์หมายถึงว่าเสียงที่ถ่ายทอดออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดแต่ถ้าคุณอยากจะได้รสเปรี้ยวรสหวานรสอะไรเอาต้นฉบับออกมาดีก่อนแล้วคุณจะปรุงเบสปรุงสูงปรุงเปรี้ยวปรุงตามอันนั้นแล้วแต่คุณค่อยว่ากันไปคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะไปตีความอาจารย์หาว่าลำโพงที่ไม่ได้ปรุงแต่งเนี่ยเป็นลำโพงที่ไพเราะหรืออะไรงี้คนก็ชอบตีความว่าเสียงดีกับไพเราะเป็นคำคำเดียวกันใช่รังเนื้อชอบรังยาชอบเสียงแบบไหนปรุงเสียงแบบนั้นของคุณเองค่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของท้องเดอะซาวด์ในสัปดาห์นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าฮะพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าดูไม่ทันหรือดึกเกินไปนะครับวันอังคารเช้า7-8 โมงและอีกรอบหนึ่งตอนเย็น3-4 โมงเย็นครับครับทางจะเป็นช่องทวิชชั่นของ91ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ